พนมจัดสร้างวัตถุมงคลพรพระพรหม168เพื่อตอบแทนบ้านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงปั๊มพระอ้นมหาชัยตำบลคอกกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโทนี่จ่าหรือจ่าพนมยีรำประธานจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นพระพรหม168ได้จัดงานแถลงข่าวและพิธีมหาพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นพรพระพรหม168เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนในการพัฒนาวัดนิเวศวัฒนารามบ้านโคกสูงตำบลบักไดจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่บ้านเกิดของจ่าพนมโดยจะมีพิธีปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทย168รูปณปรัมพิธีวัดขนอนตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Facebook Page พรพระพรหม168ได้เลยค่ะเป็นนิมิตหมายดีครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับก็วันนี้ทำพิธีพลีมวลสารนะครับแล้วก็ที่จะจัดสร้างพระพรหมนะครับรุ่นพรพระพรหม168ครับก็วันนี้ก็ได้ทำพิธีบอกกล่าวแล้วขอขมานะครับรวบรวมมวลสารที่ได้มาจากพระเกจิอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนะฮะในกลุ่มของเซียนพระนะครับสมาคมพระเครื่องแห่งประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นป๋าพยัพคำพันธ์นะครับพี่ต้อยป่าต้อยเมืองนนท์นะครับคุณอันโอกินะครับก็ได้มอบมวลสารนี้มาให้ด้วยวันนี้ก็ได้มารวบรวมนะครับในการที่จะทำพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีคือจารีตตั้งแต่โบราณโบราณนั่นก็คือการพลีกรรมมวลสารนะครับก็ถือว่าเป็นบทบาทใหม่ครับบทบาทใหม่แล้วก็เป็นบทบาทที่เราที่จริงแล้วเราชอบพระเครื่องนะครับชอบพระเครื่องไปต่างประเทศไปไหนไปต่างประเทศเนี่ยก็จะมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของพระเครื่องของเรานะครับแล้วก็มูเรียกว่ามูนั่นเองนะครับเครื่องรางของขลังเพราะหนึ่งคืออยู่ในสายวิชาของเรานะครับนั่นก็คือท่าปฐมเทพนมพรมสีหน้านะครับก็จะอยู่กับพวกเรานะครับคนไทยจริงๆแล้วนะครับมวยไทยกับบีกระบองเนี้ยวิชามวยพรมสีหน้าเนี้ยก็อยู่กับเรามาแล้วก็ในสิ่งนี้ผมได้กลับมาตรงนี้คือเราได้ระลึกถึงนะครับคุณงามความดีของวิชาที่เราที่ทำให้เราเนี้ยได้มีชื่อเสียงและประสบผลสำเร็จนะฮะในการงานและสายงานอาชีพทำให้เราได้ฟันฝ่าอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปไหนมาไหนไปต่างประเทศฮะแล้วก็ไปหนังของเราที่ผมไปเล่นก็คือมันเป็นหนังแอคชั่นนะครับจำเป็นจะต้องใช้กำลังอย่างมากแล้วก็ต้องใช้จิตวิญญาณอย่างมากเลยมิฉะนั้นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็สิ่งที่เป็นแรงเครื่องยึดเหนี่ยวให้กับเราให้มีพลังกำลังกายกำลังใจนั่นก็คือคำสอนของครูบาอาจารย์นั่นเองนั่นก็คือระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์มิฉะนั้นเรื่องของการทำพิธีกรรมในตรงนี้ก็ระลึกถึงคุณท่านนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ถือว่าเป็นเหรียญที่ตั้งใจทำมากแล้วเป็นเหรียญแรกนะครับเหรียญพระพรหมระลึกถึงพุทธศิลป์นะครับในด้านของพุทธศิลป์ก็นะครับก็จะสอดแทรกเรื่องของปรัชญาความสวยงามนะครับในเหรียญ นะครับเข้าไป2ก็คือพุทธคุณนะฮะเรื่องของพุทธคุณพุทธคุณนี่ก็คือผมเนี่ยได้รวบรวมมวลสารนะครับจากทั่วทุกสารทิศนะครับที่ผมได้ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ทุกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเหนือทางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคอีสานนะครับก็ได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์นะครับในสายอีสานอย่างหลวงปู่มหาศิรานะครับแล้วก็หลวงพ่อสุริยันนะครับครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ผมได้มีโอกาสได้ไปกราบแล้วท่านก็ได้มีโอกาสได้จานนะครับอักขระจานเลขยันอักขระให้เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลในแผ่นอาจารย์ในครั้งนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้รวบรวมมวลสารนะครับเป็นพระผงนะฮะจากหลายๆสถานที่ซึ่งเพื่อนๆพี่ๆนะฮะได้ยินข่าวว่าวัตถุประสงค์ของผมเนี่ยก็คือในการที่จะจัดสร้างนะครับสมทบทุนในการสร้างวัดที่บ้านเกิดนะครับเป็นวัดที่บ้านเกิดซึ่งวัดที่บ้านเกิดเนี่ยเป็นวัดที่คุณพ่อคุณแม่นะครับได้จัดซื้อที่ดินนะฮะตั้งแต่ที่ผมตอนเด็กๆแล้วก็วัดนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีศาลายังไม่มีโบสถ์ตรงนี้ผมก็เลยนึกถึงนะครับคำนี้ก็คือได้กลับไปสรรสร้างนะครับที่วัดนะครับเพื่อเป็นสาธารณะที่เป็นประโยชน์ในทางพุทธศาสนาเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาไปอีกทางหนึ่งนั่นก็คือวัตถุประสงค์ในการสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยครับเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือไปไหนมาไหนเนี่ยผมจะนำผ้าเครื่องนะครับไปแจกเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราไปให้กับวินดีเซลฮะอย่างเช่นที่ภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious 7นะครับผมก็ได้มอบพระเครื่องให้กับวินดีเซลนะครับนี่ก็เป็นอัตลักษณ์นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับอย่างของเขาก็จะเป็นพระคริสต์ใช่ไหมครับก็เป็นไม้กางเขนแต่เราเอาพระเครื่องของเราเนี่ยไปเป็นตัวแทนในการสืบทอดว่าเรามาจากไหนเรามาจากที่ไหนแหล่งไหนกำเนิดไหนเรามีที่กำเนิดแล้วก็เป็นสายมวยสายวิชาของเรามิฉะนั้นแล้วการที่ผมนำพระเครื่องเนี่ยไปให้เพื่อนๆ นะครับที่เป็นนักแสดงนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาฮอลลีวูดก็ดีหรือว่าทางจีนก็ดีนะครับซึ่งทางจีนนี่ท่านหลายๆคนนะครับในด้านกองถ่ายนี่ผมก็จะเอาไปแจกเพื่อนๆ นะครับถือว่าสายเอเชียของเราไม่ว่าจะเป็นไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียนะฮะจีนนะฮะก็นับถือเครื่องรางของถังวัตถุมงคลก็ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจทำให้เราโชคดีทำให้เราได้มีกำลังขวัญกำลังใจที่ดีนะครับนี่ฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมให้ดอนนี่เย็นนะครับเป็นเคยให้ดอนนี่เย็นให้หวังเป่าเฉียงให้ดาราหลายท่านนะครับที่เราทำแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สร้างในวัดออกจากในวัดแล้วก็ผมก็เนี่ยได้นำตรงนี้ไปมันเป็นอัตลักษณ์ของเรามันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเราที่ถ่ายทอดออกไปเปิดจองได้ก็ติดตามนะครับทางทีมงานนะครับเพจพรพระพรหม168นะครับแล้วก็อยากจะบอกนะครับฝากสื่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงหรือว่าช่วยเป็นร่วมบุญนะช่วยเป็นสะพานบุญถือว่าเป็นอันนี้ก็เป็นสะพานบุญนะครับในการสร้างวัตถุมงคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างวัดนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วก็ขออยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมบุญกันโดยพุทธาภิเษกใหญ่นะครับก็จะเกิดขึ้นที่วัดขนอนวันเสาร์ที่5สิงหาที่วัดขนอนตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือแล้วก็มีเกจิ168รูปนะครับมาร่วมในพิธีนะครับแล้วก็มวลสารที่จริงแล้วมวลสารเนี่ยตั้งไว้168แต่ทีนี้คือเราได้จากเซียนพระเราได้จากเพื่อนๆ นะครับพี่น้องแล้วก็เกจิอาจารย์นะครับได้รู้เจตนาก็เลยรวบรวมกันผมไม่คาดคิดเลยเกิน168นะครับเกิน168นะครับบวชได้168วันพอดีนะครับมิฉะนั้นแล้วพิธีนี้เป็นพิธีที่ถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เป็นพิธีประวัติศาสตร์เลยครับก็อยากให้ทุกคนได้ไปร่วมนะครับร่วมบุญกันร่วมเป็นสะพานบุญนะครับการบอกการกระจายข่าวหรือการบอกบุญกันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้บุญแล้วนะครับที่นั่นก็จะมีแล้วก็จะมีพราหมณ์นะครับโดยสายตรงนะครับจากอาจารย์เฮงไพวันนะครับอาจารย์เฮงไพวันนะครับที่จะมาร่วมเป็นพราหมณ์ในการทําพิธีช่วงเช้านะครับเบิกเลิกนะครับทําพิธีอาจารย์วันชัยนะฮะตันติสรินันนะครับก็จะเป็นพราหมณ์ซึ่งเป็นพราหมณ์สายคารวาสที่สืบทอดวิชาสายพระพรหมนะครับสายพรหมก็คือสายมวยไทยกระบี่กระบองซึ่งอาจารย์เฮงไพวันนะครับท่านได้มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นจอมขมังเวทนะครับในเรื่องของมวยไทยโด่งดังในเรื่องของมวยไทยกระบี่กระบองและก็พระพรหมนะครับผมก็มีฉะนั้นแล้วนะในการที่จะเกิดขึ้นในที่วัดขนวนตำบลหนองน้องส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็อย่าลืมนะครับไปร่วมบุญในทุกคนนะครับอย่าลืมไปร่วมบุญกันครับผมเ